ที่เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะใครที่ถูกรางวัลที่1นะฮะตอนนี้คงเก็บตัวเงียบก่อนแล้วก็ย่องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันต้องลงบันทึกประจำวันถึงไม่ได้แจ้งความปวดหน่อยมาดินะนะนะคุณขนาดนั้นเหรอคุณขนาดนั้นเหรอใช่คุณขนาดนั้นเลยเหรอ70เหรอนี่นะฮะนี่ติดอยู่บนสลากแล้วสิเฮ้ยนี่ถูกจริงนี่ว่ะเลขท้าย2ตัว70นะฮะ16ธันวาปี2563นะครับอันนี้คือถูก2ใบนะฮะถูก2ใบนี่คือ 4,000 บาทนะครับ 4,000 บาทนะครับแต่อย่างที่ผมบอกผมเคยเตือนไปแล้วสอนไปแล้วว่าเวลาขึ้นสลากินแบ่งรัฐบาลสิ่งที่คุณควรจะทำนะฮะอย่างยิ่งคือด้านหลังเห็นไหมครับจะมีชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์อันนี้ให้เขียนเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเป็นของท่านอย่างมาอย่างนี้นะครับไม่มีนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าผมเขียนชื่อนามสกุลนะเขียนชื่อนามสกุลนะรวมถึงที่หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยโทษนะครับหลักฐานมันเป็นของผมของผมเลยฮะแต่ผมไม่ทำถ้ารางวัลที่1ผมทำ อ่ะโอเคแต่ที่ผมจะเล่าข่าวนี้คืออะไรนี่แสดงความยินดีด้วยนะฮะอันนี้นี่คือใครได้ฮะสวิตเชอร์ของเราสุดยอดหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ 4,000 บาทนี่นี่คุณเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวหาผมขโมยเอาไป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 อ่ะรางวัลที่1เนี่ยคุณจะต้องไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าเอ๊ะเช็คแหล่งขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะถูกหวยต้องขึ้นที่ไหนนะฮะที่คุ้มที่สุดนะครับคุณรู้หรือไม่ว่านอกจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะฮะคุณยังสามารถนำสลากนี่แหละไปขึ้นเงินได้อีกหลายช่องทางแต่มาดูเงินรางวัลกันก่อนนะฮะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลไหนได้เท่าไหร่อย่างไรบ้างครับรางวัลที่1นะฮะ1รางวัลเนี่ยจะได้รางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1รางวัลละ 100,000 บาทรางวัลที่2รางวัลละ 200,000 บาทรางวัลที่3 80,000 รางวัลที่4 40,000 รางวัลที่5 20,000 เลขอะไรรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลละ 4,000 แล้วเลขท้าย3ตัวรางวัลละ 4,000 เลขท้าย2ตัวรางวัลละ 2,000 นะฮะอันนี้คือรางวัลโดยรวมโดยทุกรางวัลที่ถูกสามารถนำไปขึ้นเงินภายในระยะเวลา2ปีนะนับตั้งแต่วันที่ออกสลากนะครับหากพ้นระยะเวลา2ปีแล้วเงินรางวัลนะฮะจะถูกรวบรวมแล้วก็คืนกับแผ่นดินต่อไปเพื่อที่จะนับไปนำไปพัฒนาต่อไปนะครับแนะนำให้ตรวจสอบให้ดีนะฮะว่าถ้าคุณถูกรางวัลแล้วเนี่ยคุณควรที่จะไปขึ้นเงินเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณเชื่อหรือไม่ฮะว่าที่ผ่านมานะครับในปี62เอาปี61ก่อนดีกว่าในปี61เนี่ยมีเงินรางวัลค้างจ่ายอยู่นะฮะจนถึงวันนี้เนี่ย61 2ปีเนี่ยมีเงินรางวัลค้างจ่ายอยู่เนี่ยอยู่ที่540ล้านเศษเศษมีคนไม่ได้ไปขึ้นเงินรางวัลเนี่ย540ล้านเศษเศษนะฮะไปตรวจสอบให้ดีนะเดี๋ยวนี้ตรวจสอบง่ายมากเลยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่ามือถือก็ได้นะกรอกเลขของคุณปุ๊บมันออกมาเลยว่าคุณถูกรางวัลที่1รางวัลที่เท่าไหร่ตรวจสอบง่ายมากนี่คือปี61สำหรับปี62นะครับเงินรางวัลค้างจ่ายมีจำนวน920ล้านบาทเศษนะครับซึ่งผมเชื่อว่า920ล้านบาทเศษเนี่ยน่าจะรวมปี61ด้วยนะครับมีส่วนหนึ่งของ61มาด้วยนะครับแต่ให้เห็นว่าเกือบ 1,000 ล้านแล้วนะฮะสำหรับเงินรางวัลที่ถูกแล้วไม่ได้ไปขึ้นเงินนะครับสถานที่ที่คุณขึ้นเงินรางวัลได้นะฮะไปดูกันนะครับแน่นอนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ถูกรางวัลสามารถนำบัตรประชาชนรวมถึงสลากกินแบ่งลอตเตอรี่นี่แหละแล้วก็เตรียมค่าอากรสแตมป์ไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้อยู่ที่สนามบินน้ำใช่ไหมฮะไปที่ชั้น1ห้องจ่ายรางวัลนะครับเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินสดในกรณีที่ถูกรางวัลไม่เกิน 20,000 บาทนะฮะแต่หากรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าเจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเช็คเงินสดให้ไปขึ้นเงินเองนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีของสวิตเชอร์ของเรานะครับ 4,000 บาทเนี่ยเขาจ่ายเป็นเงินสดนะครับเขาจ่ายเป็นเงินสดแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่าอากรสแตมป์ไปนะฮะอยู่ที่ 0.5% นะครับก็คือ50ต่อ100บาทจะเสีย50สตางค์ในกรณีถ้าคุณถูกรางวัลที่16ล้านบาทใช่ไหมครับคุณก็จะเสียค่าก่อนสแตมป์หรือว่าภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยคิดง่ายๆ 0.5% ก็คือประมาณ 30,000 บาทไม่ใช่ประมาณเนี่ยก็ต้องเป๊ะเลย 30,000 บาทนะฮะเท่ากับว่าคุณจะได้เงินมา 5,970,000 บาทนะฮะนะครับสำหรับสลากการกุศลชุดพิเศษจะเสียค่าก่อนสแตมป์นะฮะ
อยู่ที่ 1% ก็คือถ้าคุณถูกรางวัลที่ 1.6 ล้านบาทคุณจะต้องเสีย 60,000 บาทนะครับทั้งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหมายความว่าไม่ต้องนำไปยื่นภาษีประจำปีอีกแล้วนะฮะสรุปคือต้องเสียเพียงภาษีณที่จ่ายเท่านั้นก็คือตามธรรมเนียมที่ผมบอกนะครับคราวนี้มาดูอีก4สถานที่นะฮะที่คุณสามารถไปขึ้นเงินได้ธนาคารกรุงไทยครับนะเขาคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่1% นะบวกกับค่าอากรสแตมป์อยู่ที่ 0.5% ก็เท่ากับ 1.5% นะฮะอันนี้เขาคิดแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณถูกรางวัลที่2ยกตัวอย่างรางวัลที่2 200,000 บาทใช่ไหมครับคุณจะถูกหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 1% และค่ากรสแตมป์ 0.5 เท่ากับว่าคุณจะถูกหัก 3,000 บาทนะคุณจะได้ 197,000 บาทนี่ในกรณีที่คุณไปขึ้นเงินกับธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนธนาคารออมสินเช่นกันครับก็คือ 1.5% ธ.ก.ส.เช่นกันครับ 1.5% นะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าธนาคารเหล่านี้เขาไม่ขึ้นเงินย้อนหลังให้นะฮะความหมายคืออะไรไม่ใช่ว่าคุณถูกรางวัลเมื่อ8เดือนที่แล้วแล้วคุณไปขึ้นรางวัลนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้ใช่ไหมฮะเขาไม่ขึ้นเงินรางวัลย้อนหลังให้นะครับนี่คือ3สถานที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินกับธ.ก.ส.นะครับมีอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถที่จะไปขึ้นเงินได้ก็คือแผงลอตเตอรี่นะครับแผงลอตเตอรี่เขาจะโหดนิดนึงคิดอยู่ประมาณ 2-3% อย่างคุณฟลุ๊กของผมเนี่ยนะฮะสวิตเชอร์ที่ถูก 4,000 เนี่ยนะฮะคุณจะไปขึ้นเงินที่ไหนฮะยังไม่รู้หรอครับผมว่าคุณไปสนามบินน้ำเดียวครับค่ารถไป500ค่ารถกลับอีก500เสียไป 1,000 แล้วคุ้มไหมไม่คุ้มคุณก็ไปขึ้นที่แผงลอตเตอรี่เขาคิดถึง 2-3% ใช่ไหม100นึงเขาคิด 2-3 บาท 1,000 นึงเขาคิด 20-30 บาทของคุณ 4,000 เท่าไหร่ก็ประมาณ100กว่าบาทใช่ไหมสบายๆ100กว่าบาทหรือคุณจะให้ผมก็ได้ผมคิดถูกความจริงสามารถขึ้นเงินได้ที่ร้านทองบางร้านด้วยร้านทองบางร้านก็ทำได้ใช่ไหม 1-3% โอเคร้านทองก็สามารถทำได้ด้วยนะครับขึ้นเงินที่ร้านทองได้ด้วยนะฮะอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเจ็บใจฮะผมไม่โดนครับผมแทงไปอะไรวะซื้อไปอะไรนะ62ออก70ดูสิอย่าเรียกว่าแทงอย่าเรียกว่าอะไรซื้ออ๋อแทงมาดูแปลกใช่ไหมเหมือนแทงบอลอะไรเงี้ยไหมมันพนันนิดนึงใช่ไหมโอเคซื้อ